ข่าวคราวของอเมริกันเกมวันนี้ที่จะเล่าสู่กันฟังนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวของ NFL กันบ้างนะครับการอุ่นเครื่องเนี่ยเข้ามาถึงได้กลางทางแล้วครับเป็นสัปดาห์ที่2จะมาสรุปสถานการณ์เฉพาะที่น่าสนใจให้ฟังกันโดยคู่ที่จะนำมาพูดก่อนในเกมแรกก็จะเป็นทาง Dallas Cowboys ที่ปราบ Las Vegas Raiders ได้ 27-12 ส่วนใหญ่ที่เป็นตัวท็อปของ Cowboys นั้นไม่ได้ลงเล่นเลยนะครับก็ส่งสำรองลงไปแต่ตัวที่น่าสนใจนี่คือ Tyler Guyton เป็นตัวแท็กเกิลซ้ายที่ทีมนั้นเลือกมาในรอบแรกหวังว่าจะต้องเป็นกำลังสำคัญในฤดูกาลที่จะมาถึงเลยนะครับซึ่งเขาก็ลงไปตลอดครึ่งเกมแม้ว่าจะไม่ถึงกับได้ปะทะกับของแข็งอย่างแม็กคอสบี้ซึ่งเป็นตัวโจมตีระดับท็อปของคู่แข่งก็ตามแต่โดยภาพรวมเนี่ยเขาก็ยังชนกับตัวจริงเรดเดอร์เกือบตลอดนะครับก็ถือว่าเขาคงจะเป็นตัวจริงเมื่อถึงเปิดซีซั่นแน่สำหรับไกลตันซึ่งวันนั้นเนี่ยคาวบอยเองก็จะเจอศึกหนักพบกับทางคลิฟแลนด์บราวน์ซึ่งก็มีไมล์สแกเร็ตนะครับหนึ่งในตัวโจมตีชั้นยอดที่เป็นคู่แข่งเหมือนกันส่วนคู่ต่อมาครับพิตต์สเบิร์กสตีลเลอร์เจอกับบัฟฟาโลบิลล์คู่นี้ต้ามันจุ๋มจิ๋มกันแล้วครับ9-3แต่ประเด็นที่น่าสนใจที่พิตต์สเบิร์กสตีลเลอร์นั้นแพ้เนี่ยก็คือรัสเซลวิลสันนะครับได้ลงอุ่นเครื่องเป็นเกมแรกแต่ปัญหาที่เห็นได้ชัดของทางสตีลเลอร์ก็คือOffensive Lineman ตัวปัดตัวเป๋เสียโทษเยอะขณะที่จัสตินฟิลด์นะครับก็เป็นอดีตควอเตอร์แบ็กดังอีกคนหนึ่งลงมาพอจะมีการวิ่งเองที่จุดประกายเรื่องต่างได้บ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าชูชาติอะไรฟิลด์นั้นลงเล่นไปทั้งหมด5ซีรีส์หรือว่า5ชุดด้วยกันนะครับกับพวกกลุ่มสำรองเนี่ยเขาคว้างเข้าเป้า11จาก17ครั้ง92หลาแล้วก็วิ่งเองอีก8ผล42หลานะครับขณะที่วิลสันก็ทรงคล้ายๆกับทางฟิลในเรื่องการปาลูกคือปาแม่นก็จริงแต่ปาสั้นๆเข้าเป้าไป8จาก10ครั้งได้ไป47หลาบุกตั้ง5หนหรือว่า5ชุดเลยนะครับแล้วก็โดนแซก3ครั้งเสียระยะไป21หลาด้วยกันเกมบุกของสตีลเลอร์ชุดตัวจริงนะครับในการอุ่นเครื่องไป2นัดนี่ก็8ซีรีส์ด้วยกันหรือว่า8ชุดปรากฏว่าไม่ได้แต้มเลยนะครับแล้วก็ได้เพียงแค่7 first down หรือว่าบุกเปลี่ยนระยะเนี่ยได้แค่7หนก็ต้องบอกว่าพอเตอร์แบ็กเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาส่วนหนึ่งแหละอุตส่าห์ไประดมเอามาทั้งฟิลทั้งวิลสันแต่ก็ยังไม่ดีตามเมนหลักเนี่ยมันเกิดจาก offensive lineman เนี่ยแหละครับที่โดนไปถึง5 sack ในช่วงเวลาเพียงแค่2เกมแค่นั้นดีทรอยต์ไลออนส์เจอกับชีฟนะครับคู่นี้ไลออนชนะ 24-23 ผมไม่ต้องไปพูดถึงเพราะว่าไลออนเองเนี่ยก็พักตัวจริง2เกมติดแล้วนะครับส่วนชีฟเองก็เอาแพทริกมาโฮมนะครับควอเตอร์แบ็กตัวดังนั้นลงเล่นอยู่2ชุดแรกก็บุกดีทั้ง2ชุดแต่มันไม่ได้ทัชดาวโดยมาโฮมเองเนี่ยก็พยายามประสานงานกับซีเวียนเวอร์ตี้นะครับปีกนอกที่ทีมนั้นเลือกเข้ามาในตอนท้ายรอบแรกแต่พอเข้าไปจนถึงในพื้นที่ที่จะต้องทำทัชดาวนั้นกลับทำไม่ได้สำเร็จก็ได้เพียงแค่แฮร์ริสันบัตเกอร์นั้นมาเตะฟิลด์โกลเข้าไปนะครับโดยภาพรวมเนี่ยเวิร์ธที่นั้นภายหลังที่มาโฮมนั้นเขาเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับเขาก็มารับทัชดาวน์ครั้งหนึ่งจากคาร์สันเวนนะครับพอตะแบกตัวสมรองและปิดท้ายครับก็เป็นชิคาโกแบร์ที่ปราบเบงกอลได้ 27-3 คู่นี้มันน่าสนใจตรงที่แบร์นั้นไปเลือกเคเลบวิลเลียมนะครับพอตะแบกตัวเก่งมาตั้งแต่คนแรกเลยซึ่งก็ถือว่าเกมบุกของทางชิคาโกเองเนี่ยเล่นดีจนถึงในช่วงควอเตอร์ที่2นะครับแล้วคือเป็นการแก้ตัวหลังจากที่ในช่วง3ชุดแรกเนี่ยเล่น3ครั้งออก3ครั้งออกโดยวิลเลียมเองยังมีบอมให้กับทางไทเลอร์สกอตไปดึงโทษรบกวนปีก43หลาได้และหลังจากนั้นนะครับเขาก็ใช้สายตาหลอกคู่แข่งแล้วก็วิ่งเองเป็นทัชดาวน์ก็เป็นการทำสกอร์แรกของเขาในการบุกทั้งหมด23สนับนะครับใส่ทางเบงกอลการอุ่นเครื่องของทาง NFL เนี่ยก็จะไปจบวันที่26สิงหาคมนะครับแล้วก็หยุดเตรียมลงแข่งจริงในฤดูกาลนี้ของ NFL ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่6กันยายนวันศุกร์นะครับนั่นเป็นเรื่องราวของรายการเกมวันนี้มาเล่าสู่กันฟังครับ